สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงคั่วกาแฟลุงผ่านนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่55ถนนเพชรเกษมสายพัทลุงตรังนะครับหมู่ที่5ตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่โรงคั่วกาแฟลุงผ่านนะครับอยู่ไม่ไกลครับติดกับถนนเพชรเกษมนะครับเชิงสะพานด้านหน้านะครับก็ท่านก็สามารถจะถึงแล้วนะครับถ้ามาจากตรังก็อยู่ซ้ายมือก่อนขึ้นสะพานถ้ามาจากพัทลุงนะครับห่างจาก4แยกเอเชียประมาณ5กิโลเมตรนะครับอยู่ทางขวามือแล้วก็ยูเทิร์นนะครับเมื่อถึงสะพานด้านหน้าแล้วก็ยูเทิร์นอีกนิดหนึ่งก็มาถึงโรงคั่วกาแฟลุงผาดแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับลุงผาดกำลังรออยู่นะครับที่โรงคั่วกาแฟเป็นสถานที่ร่มรื่นครับมีเนื้อที่ประมาณไร่กว่าๆนะครับปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาคั่วกาแฟนะครับดื่มเองได้ด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับผ่านถนนสายนี้แล้วจะไปตรังหรือไปภูเก็ตไปพังงาไปกระบี่ก็ขอแวะนะครับหรือท่านที่มาจากต่างจังหวัดไม่ว่าภาคใดๆนะครับผมอยากให้แวะเมื่อผ่านถนนเพชรเกษมสายนี้ระหว่างพัทลุงตรังนะครับเดี๋ยวคุณลุงผ่านก็จะรออยู่แล้วนะครับที่โรงคั่วกาแฟเราจะไปดูอุปกรณ์การคั่วกาแฟของลุงผ่านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านครับผมได้เลยนะครับครับผมได้เลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการคั่วกาแฟนะครับครับผมที่โรงคั่วกาแฟลุงผ่านเชิญนะครับครับผมก่อนอื่นผมขอแนะนำอุปกรณ์นะครับครับอุปกรณ์ก็มีเตาแก๊สนะครับสำหรับคั่วนะครับนี่เตาแก๊สนะครับแล้วก็มีกระทะนะครับแล้วก็มีไม้สำหรับคั่วนะครับที่เป็นไม้อบเชยนะครับซึ่งจะไม่กลิ่นหอมนะครับเราก็มีกาแฟนะครับเราก็ใส่กาแฟเพื่อจะคั่วนะครับนะครับเนี่ยเราก็ใส่กาแฟการคั่วนะครับก็มีอยู่3ระดับอ่อนกลางแก่และแต่ความชอบผมจะลัดขั้นตอนตรงนี้นะครับกระบวนการอันนี้เราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับเราจะคั่วไปจนได้ความต้องการนะครับพอคั่วเสร็จเราก็เอามาร่อนนะครับเอามาร่อนอันนี้สมมติว่ามันดำแล้วนะครับเรามันมาร่อนอย่างนี้นะครับร่อนเสร็จเราก็เอามาบดสำหรับเครื่องบดนะครับเราก็ใส่ในเครื่องบดเราก็ใส่ในรูนี้เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเราก็บดนะครับบดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้กาแฟที่เราบดเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับจะมีกลิ่นหอมมากครับหอมมากพอว่าเราบดเสร็จเราก็เอานะครับสำหรับเอามาต้มนะครับเรามาต้มนะครับเราก็มาต้มเนี่ยนะครับอันนี้เราใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วเราใส่กาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการนะครับหลังจากนี้เราก็จะดื่มกาแฟที่มีรสชาติหอมกลุ่นนะครับอันนี้เปิดแก๊สนะครับเราก็คอยสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้กินกาแฟรสชาติที่หอมกลุ่นนะครับกาแฟเรามี2ชนิดใช่มั้ยครับมี2ชนิดครับนะครับก็มีโรบัสต้าและก็อาราบิก้ามี2อย่างนี้แตกต่างกันนะครับอันนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้จะมีความเข้มข้นกว่าครับวิธีปลูกวิธีการปลูกอันนี้โรบัสต้าชอบอากาศร้อนชื้นคือภาคใต้นะครับชอบร่มมองนี่จะใต้ต้นยางต้นอะไรปลูกได้ทั้งนั้นแหละครับตามบ้านใครสนใจก็มาศึกษาความรู้ได้นะครับตัวอาราบิก้านี่จะภาคเหนือนะครับชอบอากาศที่อยู่ที่ราบสูงนะครับอเมริกานะครับมีกลิ่นหอมนะครับนี่เป็นกาแฟ2อย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะเอา2อย่างนี้มาผสมกันคั่วก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ตอนนี้เรากำลังต้มอยู่นะครับเราก็จะได้นะครับครับนะครับยังกำลังต้มอยู่คือเรามีน้ำแล้วเรามีกาแฟนะครับพอน้ำเดือดเนี่ยน้ำก็จะผ่านกำลังขึ้นอยู่จะผ่านขึ้นมานะครับนี่ครับขึ้นอย่างนี้นี่คือไม่มีกากาแฟขึ้นมานะครับกาแฟอยู่ข้างล่างอ่ะนะครับครับผมนี่เป็นเครื่องต้มที่น่าจะใช่เลยนะครับเนี่ยครับก็นี่กำลังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะกินได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เอามาใส่แก้วได้เลยได้เลยครับได้เลยครับดูความร้อนนะครับครับมากระบวนการก็นะครับเนี่ยก็เราก็เจอนั่งนะครับอันนี้กาแฟที่เราต้มเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่อย่างนี้ครับครับเชิญนะครับกาแฟพร้อมดื่มเลยครับ
ลองดื่มนะครับเอามาดมก่อนครับจะได้รสชาติหอมครับมันหอมครับอร่อยครับสดชื่นทีนี้วิธีดื่มกาแฟเนี่ยบางคนใส่น้ำตาลใส่นมอะไรลงไปเนี่ยท่านว่าได้ครับได้ได้แล้วแต่จะชอบแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเราไม่กาแฟดำแล้วอย่างนี้ครับแน่นอนไม่ต้องสมอะไรครับครับกินแล้วมันจะหอมกลุ่นสรรพคุณของกาแฟครับท่านกาแฟมันก็มีประโยชน์เยอะนะครับถ้าเราไปเปิดใน YouTube ดูอะไรดูก็มีเช่นว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราสดชื่นใช่ทำให้เราสดชื่นทำให้เราร่าเริงเราทำให้จิตใจมันสบายครับนะครับทำให้เลือดไหลเวียนดีนะครับครับผมก็บางหมอจะแนะนำให้ดื่มกาแฟสดอย่างนี้ครับกาแฟที่เราคั่วสดๆโดยไม่มีส่วนผสมอะไรจะดีมากครับถ้าท่านสนใจนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับจะมาที่สวนเนี่ยครับมาได้อย่างไรติดต่อก่อนเผื่อมาไม่พบลุงนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ครับผม093ครับ397 9936ครับหรือที่ Facebook พระป่าเตวรังหรือไปที่เพจโรงคั่วกาแฟลุงปาดนะครับครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับห่างจากสี่แยกอินเดียถนนไปจังหวัดตรังนะครับประมาณ5กิโลเมตรแล้วยูเทิร์นกลับเข้ามาถ้ามาจากตรังก็ถึงติดถนนเลยครับขนข้ามสะพานนานาครับขอเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกเมื่อนะครับครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ